ไม่ใช่วิรกรรครั้งแรกของเขานะครับสำหรับชายแปลกหน้าที่บุกลงไปนัดที่ไอร์แลนด์แพงกฤษคาบ้านศึกเนชันลีกนะครับก็ต้องบอกว่ากลายเป็นกระแสไวเล่เลยนะครับสำหรับภาพนี้นะครับหนุ่มคนนี้เนี่ยลงไปตอนที่นักเตะกําลังตั้งแถวเพื่อถ่ายรูปนะครับก่อนเกมยูฟาเนชั่นลีก2024-2025ลีกบีกลุ่ม2นัดแรกนะครับทีมชาติอังกฤษบุกไปชนะไอร์แลนด์2-0นะครับผู้ชายคนนี้สวมเสื้อทีมชาติอังกฤษหมายเลข69นะครับ วิ่งลงไปยืนเนียนกับนักเตะอังกฤษแบบหน้าตาเฉยเลยนะครับแล้วก็ผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปแบบงงนะครับภาพนี้โอ้โหแชร์กันมากเลยนะครับเขาไปยืนข้างไอทนี่กอร์ดอนแล้วก็เทนส์อเล็กซานเดอร์อาร์โนก็ถึงกระหันมามองเลยครับว่าคนนี้มายืนแบบนี้ได้ยังไงครับสุดท้ายก็ไม่รอดครับเจ้าหน้าที่หิ้วตัวออกไปพาตัวออกจากสนามนะครับล่าสุดเดอีเมลนะครับก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่าดานิเอลจาวิสนะครับซึ่งตัวจาวิสเองมีการบอกใบ้ ผ่าน X หรือว่า t w i t t e r มาแล้วนะครับว่าจะมีแผนทำอะไรสักอย่างในเกมนี้แหละครับสุดท้ายแล้วเขาก็ทำจริงๆนะครับนั่นคือการมายืนเนียนกับทีมชาติอังกฤษนะครับแต่ว่าวิธกรรมของดานิเอลจาวิสไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเพราะว่าเขาเคยถูกแบนจากการแข่งขันกินรางทั้งหมดในอังกฤษแล้วก็เวลส์ไปเวลา2ปีมาแล้วนะครับหลังจากที่เคยใส่เสื้อเบอร์69วิ่งลงสนามดโอวัลนะครับในกรุงลอนดอนเข้าไปหาจอห์นนี บสโตรนะครับผู้เล่นของอังกฤษในการแข่งขันคริกเก็ตรายการเทสซีรีส์เมื่อปี2021นะครับเกมนั้นทีมช่าตอังกฤษพบกับอินเดียนั่นเองนะครับว่าต้องบอกว่าโอ้โหโดนแบนไปแล้วแต่ไม่เข็ดน,นะครับสร้างวิดีกรรมอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็ไม่น่ารอดครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s s u b c r i e y y u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  e t พรส s อร์ t ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ